ปฏิบัติการที่ค้นหามา4วันเชื่อด้วยซ้ำไปว่าน่าจะยังมีโอกาสได้พบชีวิตเจอกับผู้รอดชีวิตแต่ท้ายที่สุดนะครับก็เจอกับซากกับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3รายซึ่งเจ้าหน้าที่นำร่างของนายฐานอากาศทั้ง3นายลงมาแล้วท่ามกลางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเพื่อที่จะเคลื่อนไปที่สนามบินอุตภาวที่มีเครื่องบินของกองทัพอากาศมารอรับนะครับติดตามความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้กับคุณอัญชลีครับเชิญครับคุณอัญชลีครับคุณณัฐคุณมนชัยคะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าสถานีขนถ่ายเขาชะเมาของกองทัพอากาศค่ะจุดนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างคึกคักค่ะมีประชาชนมารอดูติดตามสถานการณ์ที่จำนวนมากเพื่อที่จะดูการย้ายร่างของ2นักบินแล้วก็1ช่างเครื่องของกองทัพอากาศลงมาจากเขาชะเมานะคะซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่1ค่ะจุดของสถานีขนถ่ายเขาชะเมาจะเป็นจุดที่2นะคะซึ่งพอมาจากจุดเขาชะเมาก็จะขึ้นรถลำเลียงมาที่นี่ค่ะเพื่อจะทำพิธีทางศาสนาในเบื้องต้นนะคะซึ่งขณะนี้ด้านในเนี่ยก็มีพระสงฆ์มีญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลจากหน่วยต่างๆร่วมพิธีนะคะซึ่งไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปข้างในแต่อย่างใดนะคะซึ่งเราจึงปักหลักได้แต่เพียงข้างนอกค่ะหลังจากนี้นะคะถ้ามีการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำร่างของทั้ง3นายค่ะเคลื่อนย้ายต่อด้วยรถไปยังสนามบินอุตภาวจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีรถทางหลวงนำทางให้ด้วยนะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องบิน430กลับกรุงเทพมหานครค่ะและสำหรับนักบินที่จะขับเครื่องบิน430กลับกรุงเทพในครั้งนี้นะคะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารของ2นักบินที่เสียชีวิตค่ะ